ู้ชมคะมีเอกสารแจ้งเตือนจากผู้ว่าราชการจังหวัดและตำรวจภูธรนะคะทั้งที่กระบี่ภูเก็ตพังงาหลังจากว่ามีข่าวบุคคลจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจจะเปิดปฏิบัติการก่อความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ก็ถือว่าทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญนะคะแม้ว่าเรื่องนี้จะมีการเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของทุกจังหวัดแล้วก็ตามค่ะแน่นอนนะคะแม้มีข่าวแบบนี้ออกมาก็ทำให้คนในพื้นที่ตื่นตระหนกไม่น้อยค่ะและล่าสุดยังมีข้อมูลออกมาจากฝั่งของภาคประชาชนในพื้นที่นะคะไปพบรถกระบะต้องสงสัยคันนึงค่ะจากจังหวัดยะลาติดทะเบียนปลอมด้วยแล้วก็ยังลอบเข้าไปในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเป็นอย่างมากมีข้อมูลจากภาคประชาชนของจังหวัดภูเก็ตแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังรถกระบะแบบตอนครึ่งหรือว่าแบบกระบะแคปยี่ห้อมิตซูบิชิรุ่นไททันสีดำป้ายทะเบียนจังหวัดยะลานะคะแต่ว่าป้ายที่เห็นเนี่ยเป็นป้ายปลอมเข้ามาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับบุคคลต้องสงสัยชื่อว่าเป็นคนมาจากชายแดนภาคใต้3คนก็ประสานให้ทุกฝ่ายช่วยกันค้นหาแล้วก็เฝ้าระวังตรวจสอบเพิ่มเติมตามการข่าวของฝ่ายความมั่นคงก็ไปพบว่าบุคคลจากจังหวัดชายแดนใต้ที่มีข่าวเดินทางเข้ามาในพื้นที่ภูเก็ตนั้นเป็น1ใน3เนี่ยเป็นน้องของผู้ต้องหาในคดีความมั่นคงคนสำคัญด้วยแม้ว่าเรื่องของการก่อความไม่สงบในจังหวัดท่องเที่ยวฝั่งอันดามันจะเป็นข่าวใหญ่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแต่พอไปสอบถามเรื่องนี้จากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกลับได้รับคำชี้แจงว่าแบบนี้ค่ะไม่มีข้อมูลเรื่องนี้และจากการสอบถามพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็บอกว่าไม่มีข้อมูลเหมือนกันขณะนี้เจ้าหน้าที่พร้อมดูแลสถานการณ์ทั่วประเทศค่ะก็เป็นที่น่าสังเกตเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมคุณอรินเอกสารการแจ้งเตือนการก่อความไม่สงบเป็นเอกสารทางราชการที่ออกโดยผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ด้วยส่วนรองนายกฝ่ายความมั่นคงยืนยันว่าไม่มีข้อมูลแจ้งเตือนจริงๆแต่ว่าพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินี้ฝั่งตำรวจนะคะออกมายอมรับว่าหนังสือแจ้งเตือนการก่อความไม่สงบออกมาจากฝ่ายปกครองแต่สำหรับการข่าวของตำรวจยังไม่พบสัญญาณบอกเหตุที่เป็นนัยยะสำคัญก็คาดว่าเป็นการแจ้งเตือนตามวงรอบปกติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายขึ้นก็ดูแล้วก็งงๆนะคะทางนี้บอกว่าไม่มีตำรวจบอกว่ามีค่ะช่วงนี้ก็เกิดเหตุป่วนเมืองผียิบขึ้นเรื่อยๆนะคุณนรินทร์พอมีเอกสารแจ้งเตือนแบบนี้ยังสร้างความสับสนให้กับประชาชนอีกก็ประชาชนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะ